แฮมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดูสิหน้าขาวพลแฮะนะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงปัญหาหนึ่งเลยนะคิดว่าคนที่เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอมาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือโมเมนโตโมรินะครับเอ๊ะมันใช้ยังไงวะเห็นอยู่ในคอมเนี่ยหรือว่าเห็นคนอื่นใช้เนี่ยเขาใช้กันตูมตามนะโดนฟันตูมตามเลยฮะตัวเรานะครับแต่พอเราจะใช้เอ้าใส่โมริไปแล้วแต่ทำไมมันโมริไม่ได้นะครับโมริคืออะไรโมริก็เหมือนเป็นท่าไม้ตายของฮันเตอร์ประมาณนั่นแหละนะครับแต่ว่าต้องใช้ได้ผ่านเงื่อนไขต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ปัญหาแก้ไขทำความเข้าใจกันตรงนี้นะครับระหว่างโมริทั้ง3แบบนะครับเหลืองเขียวแดงนะครับพอดีมีครบพอดีโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโมริกันก่อนนะครับโมริเนี่ยจะมีทั้งในส่วนของสีแดงอันนี้นะครับโมเมนโตโมริไม้ตะโก้นะครับนะแล้วก็มีสีเขียวนะวันนี้ไปลองเล่นมาแล้วบอกตรงว่าอุ้ยงงมากนะครับทำไมมันไม่โมริให้สักทีนะโมเมนโตโมริงาช้างนะครับนะแล้วอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือนี่เลยโมเมนโตโมริไม้ไซบรับนะก็เป็นสีเหลืองนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับในส่วนของโมรินะครับเรียกกันโมรินะเมเมนโตนะครับนะโมกับผีดิเอ้ามาไงเนี่ยนะเมเมนโตนะโมเมนโตไม่เอานะเมเมนโตนะครับนะนะครับมาดูที่อย่างแรกเลยแสงตุ๊กแกเวรกรรมโอเคโอเคโอเคตุ๊กแกโอเคตัดดีไหมเนี่ยหรือไม่ตัดดีฮะแอด้วยมีเอ็กโคมีเอ็กโคตามหลังให้อธิบายก่อนได้ไหมแล้วค่อยแทรกให้ตายยังอีกโอเคถือว่าเป็นสีสันไปแล้วกันนะครับเสียงตุ๊กแกอย่างดังโอเคนะครับเรามาดูกันโมรินะครับโมริเหลืองกันก่อนนะครับนะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อธิบายนะครับว่าจะต้องใช้ยังไงใช่ไหมในส่วนของโมรินะครับเขาบอกว่ามอบความสามารถในการฆ่าผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายได้ด้วยน้ำมือของคุณเองในการเล่นครั้งต่อไปนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยไปถึงแล้วฆ่าได้เลยไหมนะครับหรือว่าต้องทำยังไงถึงจะฆ่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนนะโมริสีเหลืองเนี่ยนะครับจะต้องฆ่านะครับผู้รอดชีวิตเนี่ย3คนไปก่อนก็คือจับห้อยไปก่อนนะครับ3คนแล้วก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็เหลือคนสุดท้ายนะครับถึงจะสามารถโมริได้นะครับใช้อันติอันติเมตได้นะในส่วนของฮันเตอร์นะครับก็เป็นเงื่อนไขนะเงื่อนไขในส่วนของโมริเหลืองนะครับเรามาดูโมริสีเขียวกันบ้างนะครับพอฟังแล้วง่ายใช่ไหมแต่พอลองเล่นจริงๆงงนะครับคือแบบเฮ้ยทำไมใช้ไม่ได้งงมากทีนี้มาเป็นโมริเขียวกันบ้างนะครับเขาก็เขียนบอกไว้เหมือนกันครับสามารถฆ่าผู้รอดชีวิตที่ถูกแขวนบนตะขอได้1คนนะด้วยน้ำมือของคุณเองในการเล่นครั้งต่อไปนะครับเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอะไรยังไงนะครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเราจะเป็นต้องแขวนผู้รอดชีวิตเนี่ย2คนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับในส่วนของโมเมนโตโมริสีเขียวนะครับนะเอ๊ะแขวนให้ตายเลยหรือเปล่าน่าจะแขวนให้ตายเลยนะครับเพราะว่าไปลองใช้ดูตอนเย็นเนี่ยนะครับมันแขวนตายเลยมั้งนะครับตอนแรกลองแขวนแบบไม่ตายดูแบบสลับคนแขวนสลับคนแขวนไป3คนแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ไม่ได้นะอันนี้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆทุกคนเขาจะได้รู้เนาะว่าอ๋อมันต้องแขวนตายหรือเปล่าหรือแขวนไม่ตายนะครับตรงนี้ขอโทษในความที่ข้อมูลไม่แน่นด้วยนะครับผมมาทีนี้มาโมริสุดท้ายกันบ้างนะฮะก็คือเจ้าโมริแดงนะครับเป็นโมริที่ราคาค่อนข้างแพงนะฮะนะครับเขาก็บอกไว้เหมือนเดิมนะครับว่าสามารถฆ่าผู้รอดชีวิตที่ถูกแขวนบนตะขอได้ทุกคนด้วยน้ำมือของคุณเองในการเล่นครั้งต่อไปนะครับนะเห็นไหมเขาก็ไม่ได้บอกหรืออธิบายนะครับว่าจะต้องใช้ยังไงใช่ไหมนะครับโมริแดงเนี่ยนะครับเราจำเป็นนะครับจะต้องฆ่าผู้รอดชีวิตนะครับหรือว่าห้อยจนถูกบูชาไปเนี่ย1คนนะครับห้อยให้ตายไปเลยนะแล้วก็หลังจากที่ห้อยไปแล้วเนี่ยเราสามารถฆ่าผู้รอดชีวิตได้2คนเลยนะครับถือว่ามีความหมายกับโมริมากเลยนะแล้วก็คือถ้า2คนเนี่ยนะครับ
โดนตัดไปในเกมเนี่ยนะครับเซอร์เนี่ยจะเริ่มมีความกดดันมากแล้วนะครับเพราะว่าเราแขวนตายไปคนนึงใช่ไหมแล้วโมริไปอีก2นะครับเหลือคนเดียวโอกาสก็คือลงท่อนะครับถ้าปั่นไฟเนี่ยก็คงจะยากมากนะแล้วถ้าเราแบบเอาไปแล้วเราเจอท่อก่อนปิดท่อได้นี่มีร่ำร้องมีร้องไห้แน่นอนในส่วนของผู้รอดชีวิตนะครับก็ทั้ง3แบบของโมริเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆนะจริงๆนั่งอัดคลิปลงบินนะฮะนั่งอัดไป6ชั่วโมงนะครับไม่ได้สักคลิปเลยนะครับนะเมื่อวานนี้ตั้งแต่4ทุ่มนะยันตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ตั้งแต่โอ้3โมงเช้ามั้งนะครับไปยันบ่ายนะไม่ได้น้ำจิ้มแมวอะไรเลยนะแพ้รัวๆนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับโมริทั้ง3แบบนะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่นะครับว่าโมริใช้ยังไงนะครับเนาะคลิปนี้ก็มีคำตอบให้สำหรับมือใหม่ทุกคนนะสำหรับใครที่เป็นมือเก่านะที่รู้แล้วยังไงก็มาเพิ่มเติมข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนเนี่ยได้รู้นะครับว่าโมริเนี่ยมีเทคนิคการใช้อะไรยังไงนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปฮะกับ Dead by Daylight Mobile นะฮะ